สวัสดีค่ะซากุระไอโมดค่ะและที่ถืออยู่นี้นะคะก็คือ Apple Watch Series 6รุ่นเซลลูล่าที่มีวางจำหน่ายแล้วนะคะและในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าจะมีไฮไลท์เด่นอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะในกล่อง Apple Watch Series 6รุ่น Cellula มีกล่องตัวเรือนและกล่องของสาย Apple Watch ค่ะกล่องแรกจะมีตัวเรือน Apple Watch Series 6โดยรุ่นที่นำมารีวิวนี้จะเป็นตัวเรือนอลูมิเนียมขนาด 44mm สีน้ำเงินซึ่งเป็นสีใหม่ของ Apple Watch Series 6ค่ะภายในกล่องยังมีสายชาร์จแบบแม่เหล็ก USB-A ไม่มีหัวชาร์จมาพร้อมกล่องเราจะต้องซื้อหรือหาหัวชาร์จที่รองรับพอร์ต USB-A มาใช้งานค่ะแล้วก็ยังมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นส่วนสายที่มาพร้อมกันนี้เป็นสายสปอร์ตแบนสี Deep Navy โทนสีเดียวกับตัวเรือนเลยค่ะในกล่องจะมีสายอยู่2ขนาดคือขนาด SM สำหรับคนข้อมือเล็กและขนาด ML สำหรับคนข้อมือใหญ่แนะนำให้เลือกสายให้พอดีกับข้อมือนะคะดีไซน์ตัวเรือนของ Apple Watch Series 6จะมีความคล้ายคลึงกับ Apple Watch Series 4และ Series 5รุ่นที่ผ่านมาค่ะแต่ใน Apple Watch Series 6ใหม่จะมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือสีแดงและสีน้ำเงินในตัวเรือนอลูมิเนียมค่ะปุ่ม Digital Crown ด้านข้างจะมีวงกลมสีแดงที่บอกว่าเป็น Apple Watch รุ่นเซลลูล่าในรุ่นนี้ก็ยังคงเป็น Digital Crown พร้อมการตอบสนองแบบสั่นฝาหลังจะเป็นเซ็นเซอร์วัดหัวใจแบบ Optical รุ่นที่3ที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจและวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG ที่แม่นยำมากขึ้นค่ะApple Watch Series 6รุ่นเซลลูล่านะคะคงจะถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่เป็นประจำเพราะว่ารุ่นเซลลูล่าจะช่วยให้การออกกำลังกายนั้นสะดวกมากขึ้นค่ะเช่นเวลาที่เราวิ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องพก iPhone ไปด้วยและยังสามารถดูการแจ้งเตือนรับสายโทรเข้าโทรออกและฟังเพลงได้ด้วยค่ะระหว่างที่เราออกกำลังกายนะคะเราสามารถสลับเปลี่ยนประเภทการออกกำลังกายได้ช่วยให้เราออกกำลังกายได้ต่อเนื่องมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกจากแอป Workout ค่ะเช่นเริ่มเดินเพื่อวอร์มก่อนแล้วก็สลับไปเป็นวิ่งกลางแจ้งเมื่อวิ่งเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นคูลดาวน์ข้อมูลการออกกำลังกายทั้งหมดก็จะถูกรวบรวมและบันทึกไปยังแอปสุขภาพค่ะนอกจากนี้คนที่ชอบออกกำลังกายพร้อมกับการฟังเพลงก็สามารถเชื่อมต่อ Apple Watch กับหูฟังบลูทูธแล้วสตรีมเพลงมาฟังได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดมาไว้บนเครื่องสะดวกมากๆเลยค่ะApple Watch Series 6นะคะก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างการวัดระดับออกซิเจนในเลือดโดยใช้เซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะซึ่งเป็นเซ็นเซอร์วัดระดับออกซิเจนในเลือดมีมาเฉพาะใน Apple Watch Series 6เท่านั้นค่ะวิธีการวัดระดับออกซิเจนในเลือดก่อนวัดให้เราสวมใส่ Apple Watch พอดีกระชับกับข้อมือก่อนจากนั้นก็เปิดแอป SpO2 ใน Apple Watch แนะนำให้อยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็วางข้อมือให้อยู่ในแนวราบโดยให้ Apple Watch หงายขึ้นแต่เริ่มต้นจากนั้นก็วางแขนไว้นิ่งๆเป็นเวลา15วินาทีเมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นค่าของระดับออกซิเจนในเลือดของเราค่ะซึ่งระดับออกซิเจนในเลือดจะแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนที่เซลล์เม็ดเลือดแดงนำออกจากปอดไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายค่ะค่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสุขภาพโดยรวมของตนเองได้โดยทั่วไปแล้วค่าออกซิเจนในเลือดอยู่ในช่วง 95-100% ค่ะข้อมูลที่ได้จากการวัดระดับออกซิเจนในเลือดจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำรวมถึงนักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมอยู่สม่ำเสมอค่ะนอกจากนี้นะคะ Apple Watch Series 6ยังมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยชื่อว่ามาตรวัดความสูงแบบทำงานตลอดเมื่อเราสวมใส่ Apple Watch เดินขึ้นบันไดไต่เขาหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับความสูงมาตรวัดความสูงแบบทำงานตลอดบน Apple Watch Series 6ก็จะแสดงความสูงที่เรากำลังไต่ขึ้นไปได้แบบเรียลไทม์ค่ะสามารถดูได้ในแอปเข็มทิศหรือจะตั้งค่าเป็นกลไกหน้าปัดเพื่อติดตามความสูงได้โดยไม่ต้องเข้าไปในแอปเหมาะสำหรับคนที่ชอบกิจกรรมประเภทปีนเขาไต่เขาหรือทำกิจกรรมบนที่สูงค่ะและอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทำให้ใครหลายคนตัดสินใจเลือก Apple Watch Series 6ก็คือคุณสมบัติแสดงหน้าจอแบบติดตลอดหรือ Always On Display ค่ะที่สามารถแสดงหน้าจอ Apple Watch ได้ตลอดเวลาถึงแม้จะไม่ได้พลิกข้อมือขึ้นมาดูแต่ใน Apple Watch Series 6นะคะจะมีความสว่างหน้าจอเพิ่มขึ้นกว่า Series 5 2.5 เท่าจึงทำให้การมองหน้าจอกลางแจ้งชัดเจนมากขึ้นค่ะต่อมาเรื่องของแบตเตอรี่ Apple Watch Series 6นะคะก็มาพร้อมกับคุณสมบัติชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จให้เต็มได้ในเวลาเพียง1ชั่วโมงครึ่งค่ะและการใช้งานก็ยาวนานถึง18ชั่วโมงซึ่งรวมถึงการเปิดหน้าจอ Always On Display ด้วยค่ะจากการใช้งานใน1วันของทีมงานโดยทำกิจกรรมออกกำลังกาย 30-40 นาทีพร้อมฟังเพลงแบบสตรีมและสวมใส่ทั่วไปรับการแจ้งเตือนโทรเข้าโทรออกพบว่าการใช้งานทั้งวันจากเช้าถึงเย็นแบตเตอรี่ลดลงประมาณ 50% ค่ะ
Apple Watch Series 6รุ่นเซลลูล่านะคะก็ทำงานร่วมกับ WatchOS 7ที่มีคุณสมบัติใหม่มากมายไฮไลท์เด่นๆเช่นการตั้งค่าครอบครัวหน้าปัดใหม่การติดตามการนอนหลับการตรวจจับการล้างมืออัตโนมัติและการออกกำลังกายประเภทใหม่ๆที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานแบบครอบคลุมค่ะและ Apple Watch Series 6 รุ่นเซลลูล่าที่เรารีวิวนี้นะคะก็มีคุณสมบัติพิเศษที่รุ่น GPS ธรรมดาไม่มีค่ะเราสามารถรับการแจ้งเตือนได้รับสายโทรเข้าโทรออกได้ตลอดโดยไม่ต้องพก iPhone ติดตัวไปด้วยอีกทั้งยังสามารถฟังเพลงได้โดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดเพลงลงบน Apple Watch และที่สำคัญนะคะเฉพาะรุ่นเซลลูล่าเท่านั้นที่รองรับการตั้งค่าแบบครอบครัวหรือ Family Setup ค่ะหลายคนนะคะมีคำถามว่า Apple Watch Series 6 รุ่นเซลลูล่านั้นเหมาะกับใครทีมงานขอแนะนำดังนี้ค่ะ Apple Watch รุ่นนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ Apple Watch รุ่นสเปคสูงที่สุดในตอนนี้และมีงบประมาณเพียงพอที่สามารถซื้อได้ค่ะซึ่งบางฟีเจอร์ใน Apple Watch Series 6 เป็นฟีเจอร์ที่รุ่นอื่นไม่มีค่ะเช่นการวัดระดับออกซิเจนในเลือด Always On Display ที่สว่างขึ้นรวมถึงอยากได้สีตัวเรือนสีใหม่อย่างสีน้ำเงินและสีแดงในรุ่นอลูมิเนียมหรืออยากได้ตัวเรือนวัสดุอื่นๆได้แก่ตัวเรือนสแตนเลสสตีลตัวเรือนไทเทเนียมที่เป็นรุ่น Edition อีกทั้งยังมีรุ่น Nike ตัวเรือนอลูมิเนียมและรุ่น Hermes ที่เป็นตัวเรือนสแตนเลสสตีลให้เลือกอีกด้วยค่ะสำหรับ Apple Watch Series 6 รุ่นเซลลูล่ามีราคาอยู่ที่ 16,900 บาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Apple Store Apple Store Online และตัวแทนจำหน่ายค่ะติดตามอัปเดตข่าวสารดีๆได้ที่ช่อง iMode Official สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ